จากอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าราชันสู่โอกาสที่ตำนานอย่างเซอร์จิโอรามอสจะคัมแบ็กกลับเลยเอามาลิดโอล่ะสวัสดีครับชาวมาดริดอิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นทุกขาวณเวลานี้นะครับที่เรียลมาดริดเนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่ามีอยู่หนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่คอยตามหลอกหลอนเรียลมาดริดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลจนถึงณปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนักเตะราชันชุดขาวผมขออัปเดตนักเตะ3คนที่เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บไปในแมตช์ล่าสุดที่ทางเรียลมาดริดชนะโอซาซูน่าไปในสกอร์4-0ก่อนเลยละกันซึ่งในแมตช์นั้นแมตช์เดียวนะครับก็มีอาการบาดเจ็บของนักเตะราชันเนี่ยเกิดขึ้นถึง3รายเลยครับโดยมีตัวรุก1คนนั่นก็คือโรดิโกโกเอสที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและต้องพักราวๆ1เดือนครับแต่ในแดนหลังนี่สิมีถึง2คนที่ได้รับอาการบาดเจ็บครับไม่ว่าจะเป็นลูคัสบาสเกตแบ็คขวาตัวหลักหลังจากกาบาคาวเจ็บไปก่อนหน้านะครับซึ่งลูคัสบาสเกตนะครับก็ต้องพักราวๆ1เดือนเหมือนกันแต่อีกคนนึงครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักที่สุดนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กอย่างเอแดมิลิตาวครับที่เจ้าตัวเนี่ยนะฮะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ ACL เมื่อฤดูกาลที่แล้วมาได้ไม่นานครับซึ่งอาการบาดเจ็บ ACL ของฤดูกาลที่แล้วเกิดขึ้นบริเวณขาซ้ายมาในแมตช์ที่พบกับโอซาซูน่าครับมิลิตาวได้รับอาการบาดเจ็บ ACL ครั้งที่2ของเจ้าตัวนะครับแล้วครั้งนี้เป็นบริเวณขาขวาและจะต้องพักราวๆ9เดือนเลยทีเดียวโอเคแหละครับของโรดิโกในแดนหน้าน่าจะยังพอมีคนที่ชดเชยกันได้ไม่ว่าจะเป็นบราฮิมดิอาสเอนดริกหรืออาดากูแลแต่ในแดนหลังนี่สิครับที่เรียกว่าเป็นปัญหาของจริงเราย้อนกลับไปในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเรอัลมาดริดมีเป้าหมายในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือเลนี่โยโรที่สุดท้ายครับบทสรุปเขาย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ย้ายมาร่วมทัพราชันชุดขาวของเราแล้วนักเตะในแดนหลังที่มีอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าปริมาณน้อยลงจากฤดูกาลก่อนเพราะว่าทางด้านของนาโชเฟอร์นันเดสก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแล้วพอมามีอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าครับทำให้สรุปง่ายๆเลยนะครับว่าสควอตแดนหลังของเรย์เอลมาดริดนะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแบ็กซ้ายตรงนี้ยังไม่ได้มีปัญหามากครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ไว้วางใจได้ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นฟลอร์เมนดี้หรือฟานกาเซียนั่นเองและในส่วนของเซนเตอร์แบ็กนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยแสดงว่านักเตะชุดหลักในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของราชันเนี่ยก็จะเหลือแค่อันโตนิโอรูดิเกอร์เลยคนเดียวจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆเหลืออีกคนหนึ่งนั่นก็คือเคซุสบาเยโคที่หลายๆคนมองข้ามแต่ผมก็เข้าใจว่าทำไมถึงถูกมองข้ามนะครับฝีเท้าของเขาเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ถึงขั้นที่คาร์โลอันเชลติจะไว้วางใจรวมไปถึงแฟนบอลด้วยแล้วในส่วนของแบ็คขวาเนี่ยนะครับณเวลานี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าหมดแล้วฮะสำหรับนักเตะชุดหลักนะครับคือถ้าจะเล่นกันจริงๆไถกันไปก่อนสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นครับคือการที่อาจจะต้องใช้เฟดเดริโกบาเบเดมายืนเป็นแบ็คขวาก็คือต้องรอจนกว่าลูคัสจะหายเจ็บกลับมานั่นแหละครับและด้วยปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่ผมเล่ามาให้เพื่อนๆฟังครับนั่นทำให้มีสื่อข่าวครับแล้วก็มีกูรูนะครับสื่อข่าวเนี่ยต้องพูดก่อนเลยว่าเป็นเจ้าเล็กๆส่วนกูรูเนี่ยนะฮะก็คือแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองไปในทิศทางประมาณว่าณเวลานี้ครับทางเซอร์จิโอรามอสหรือว่าตำนานเอลกัปตันของสโมสรเรอัลมาดริดเป็นฟรีเอเจนต์อยู่คนนี้แหละคือคนที่น่าสนใจในการที่จะดึงกลับมาเพื่อเยียวยาปัญหาในตำแหน่งแดนหลักที่เกิดขึ้นครับแล้วก็มีอดีตมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดอย่างกูตีนะฮะได้ออกมาเผยว่าตัวของเขาเนี่ยมองว่าการกลับมาของเซอร์เจียโอรามอสสู่ถิ่นเบราเบลเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลังจากเอเดลมิลิตาวมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวครับโดยคำพูดของกูตีมีประมาณนี้ครับว่าเซอร์เจียโอรามอสเนี่ยเป็นนักเตะที่ยังไร้สังกัดอยู่นะตอนนี้ผมคิดว่าเขาเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะถ้าเป็นผมจะเซ็นเขากลับเรอัลมาดริดอันนี้ก็เป็นความเห็นเฉยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานครับก็มีสื่อเจ้าใหญ่ออกมารายงานเรื่องนี้นำทัพโดยมาก้าแล้วก็ดิอาริโออาร์สครับออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนั้นทันทีครับว่าณเวลานี้เนี่ยการกลับมาของเซอร์จิโอรามอสไม่ได้อยู่ในทางเลือกของเรย์เอามาริดเลยต่อให้เขาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับที่ได้ตัดสินใจแยกทางกับเซบีย่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่บอร์ดบริหารของเรย์เอามาริดได้พิจารณาแล้วครับว่าการกลับมาของเซอร์จิโอรามอสยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการโดยณเวลานี้เนี่ยคนที่ดูจะมีแนวโน้มและเป็นนักเตะที่ทางราชันชุดขาวสนใจเนี่ยมีอยู่ราวๆ3รายครับไม่ว่าจะเป็นไอเมริกลาป็อกคาสเตโยลูเคบาและโจนาธานทา3เป้าหมายนี้ครับคือนักเตะที่ทางราชันชุดขาวสนใจมากกว่าทางด้านของเซอร์
จิโอรามอสที่เป็นข่าวลือกันมานะครับผมเองเนี่ยนะครับในฐานะแฟนราชาชุดขาวก็ค่อนข้างเชื่อแล้วก็มั่นใจไปในทางด้านที่มาก้าและเดียริโออาร์สได้รายงานมาทีหลังมากกว่านะครับเพราะว่าโดยพฤติกรรมปกติของทางเรอัลมาดริดแล้วครับเขาไม่นิยมในการที่จะดึงนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปแล้วโดยเฉพาะในนักเตะที่เป็นระดับตำนานเนี่ยนะครับกลับมาเลยเพราะว่าด้วยเรื่องของอายุครับด้วยเรื่องของสัญญาที่ให้ก็จะให้ได้ไม่นานแล้วก็ถ้าจะต้องปล่อยเขาออกไปอีกครั้งเนี่ยคงเป็นความลำบากใจมากๆของทางบอร์ดบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่ดึงคนใดคนหนึ่งกลับมาเพื่อสร้างปัญหาให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะแล้วเราอย่าลืมนะโอเคแหละนะเวลาเนี้ยนักเตะตัวหลักของราชาชุดขาวมีปัญหาในแดนหลังไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กกับแบ็กขวาเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากแต่ก็มีนักเตะในชุดเล็กนะครับที่สามารถขึ้นมาซัพพอร์ตและโชว์ผลงานได้ดีอย่างในแมตช์ล่าสุดกับเกมโอซาซูน่าที่ทางเจ้าหนูราอูอาเซนซิโอได้รับโอกาสครับลงมาแทนเอแดมิลิเตาแล้วโชว์ผลงานได้ประทับใจแฟนบอลราชาชุดขาวมากๆมี1แอสซิสต์ให้กับจูดเบลลิงแฮมและผลงานในด้านเกมรับยอดเยี่ยมครับเก็บคลีนชีตให้กับเรอัลมาดริดในแมตช์นั้นได้เนี่ยแหละครับเราก็ต้องลองมองหาไม่ว่าจะทรัพยากรในอะคาเดมีของเราบ้างแล้วก็ในตลาดหน้าหนาวก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่เรื่องของเซอร์จิโอรามอสนั้นถามว่าตามหลักเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ผมมองว่าก็ตัดออกไปได้เลยครับโอกาสคงน้อยและริบหรี่มากๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับฮาลามาริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ